สวัสดีครับผมกำลังเดินทางขึ้นเหนือไปตามถนนชยังกูลผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซ้ายมือก็คือสอสอถนนเส้นนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าถนนชยังกูลเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2493ในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชยังกูลอดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญขวามือคือห้างโลตัสซ้ายมือก็เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีขวามือคือโรงเรียนอัสสัมชัญผ่าน3แยกสุนีทาวเวอร์อันนี้ก็เป็นห้างสรรพสินค้าซ้ายมือคือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ฝั่งตรงข้ามคือสถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีสามแยกนี้ซ้ายมือก็ไปที่วัดพระธาตุหนองบัวผ่านมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นมหาวิทยาลัยนี้เดิมก็เป็นโรงเรียนสิทธิธรรมศาสตร์ศิลป์ผู้ก่อตั้งก็คือนายฟองสิทธิธรรมซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดพระธาตุหนองบัวลูกเขยก็เป็นนักเขียนภาพการ์ตูนจุกเบี้ยวสกุลผู้เขียนการ์ตูนอัศวินดาบดำและอีกหลายเรื่องก็มีวิธีชาปนกิจที่วัดพระธาตุหนองบัวแห่งนี้วันหลังก็จะเล่าเรื่องจุกเบี้ยวสกุลให้ฟังครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลราชเวชก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนผมนำแผนที่แสดงเส้นทางเดินในครั้งนี้มาให้ดูด้วยซ้ายมือก็เป็นห้างบิ๊กซีผมจะต้องผ่านแยกวนารมณ์ที่กำลังก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางแยกต่างระดับแยกวนารมณ์นี้ก็สร้างพร้อมกับทางแยกต่างระดับแยกดงอู่พึ่งต้องชิดซ้ายไปตามทางเบี่ยงผมก็ได้นำภาพทางแยกตามโครงการที่สร้างเสร็จแล้วมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งอีกปีกว่าการก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จครับถ้าตรงไปตรงนี้ก็จะไปที่ทางแยกต่างระดับดงอู่พึ่ง
ตอนนี้ก็ชิดขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวขวาที่มองเห็นข้างหน้าก็คือแขวงการทางอุบลราชธานีที่2ก็อยู่ติดกับสถานีขนส่งอุบลทางแยกต่างระดับเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมีไฟจราจรไม่ต้องมีไฟแดงไฟเขียวครับอีกไม่นานเกิน2ปีการก่อสร้างก็จะแล้วเสร็จต้นไทรใหญ่ทางขวามือก็มีอายุเป็นร้อยปีก็เก็บรักษาไว้ไม่มีการตัดต้นไม้ครับผมเลี้ยวซ้ายผ่านสุสานห้วยเซยสุสานนี้เมื่อก่อนก็อยู่นอกเมืองห่างจากตัวเมืองมากผมก็เคยมาร่วมพิธีฝังศพที่สุสานแห่งนี้วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนชยังกูลคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงถนนแจ้งสนิทปัจจุบันก็เป็นถนนที่เริ่มจากอุบลไปถึงอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจากขอนแก่นก็เป็นถนนมิตรภาพยาวไปถึงหนองคายครับส่วนถนนชยังกูลเส้นนี้เส้นทางนี้ก็จะผ่านอำเภอม่วง30จังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬไปจนถึงจังหวัดหนองคายก็มีระยะทางประมาณ 583.575 กิโลเมตรอุบลก่อนที่ยโสธรกับอำนาจเจริญจะแยกออกเป็นจังหวัดอุบลก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยห้างสยามนิสสันก็อยู่ทางขวามือ3แยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปตามถนนคลังอาวุธก็จะผ่านศูนย์ราชการตรงไปบรรจบกับถนนแจ้งสนิทซึ่งสามารถเดินทางไปจังหวัดยโสธรได้ผมก็ได้นำแผนที่มาให้ดูในครั้งนี้ด้วยชุมชนนี้ก็เรียกว่าชุมชนบ้านโนนกลางผ่านตลาดดอนกลางขวามือก็เป็นสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทยผ่านบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดสำนักงานใหญ่ก็ถือว่าเป็นโชว์รูมที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียขวามือคือวัดด้ามพระซ้ายมือเป็นปตท.ขามใหญ่
ถนนเส้นนี้ก็จะมีโชว์รูมและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อมาตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางเส้นนี้ MG Mazda สะพานข้ามห้วยคุ้งสุซูกิทางซ้ายมือสุบารุขวามือก็จะเป็นฮีโน่ฮอนด้าซ้ายมือก็เป็นทางเข้าบ้านเอื้ออาทรห้วยคุ้มสองที่มองเห็นข้างหน้าก็คือศูนย์โชว์รูมฮุนไดถ้าตรงไปก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายรถฟอร์ดศูนย์จำหน่ายรถเบนซ์แต่ผมก็จะไม่ไปไกลกว่านี้ก็จะยูเทิร์นเลี้ยวขวาขณะนี้เวลา 7:30 ก็ยังเช้าอยู่ครับถ้าสายรถก็จะมากกว่านี้กลับรถช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับปลอดภัยไว้ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ฮอนด้าเพื่อตรวจสภาพรถซะก่อนก็รอดูคลิปต่อไปในขากลับนะครับวันนี้สวัสดีครับเอารถแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปิดศูนย์บริการเลยครับ